ติดโควิดหายไปเป็นเดือนแล้วแต่ทำไมยังรู้สึกว่าไม่ปกติอีกสวัสดีค่ะแพทย์หญิงอนุทิดาชาววิจิตรเสรีนะคะภาวะ post covid หรือ post covid condition หรือเราอาจจะรู้จักกันในชื่อ long covid syndrome ทางองค์การอนามัยโลกก็ได้ให้คำอธิบายไว้ว่าเป็นกลุ่มอาการผิดปกติที่เป็นต่อเนื่องยาวนานหลังจากที่ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะโดยทั่วไปแล้วก็จะนับตั้งแต่3เดือนหลังจากการตรวจพบเชื้อแล้วอาการก็สามารถเป็นได้อย่างน้อย2เดือนค่ะและที่สำคัญกลุ่มอาการผิดปกติเหล่านี้จะต้องไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่นๆเราถึงจะเรียกว่าภาวะ post covid ค่ะจากการศึกษาปัจจุบันนะคะก็พบว่ากลุ่มคนที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วมีโอกาสเกิดเป็นภาวะ post covid เนี่ยมีอยู่4กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกก็คือผู้สูงวัยหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่า60ปีค่ะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงกลุ่มหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจหรือว่าโรคอ้วนค่ะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนที่ตอนติดโควิดเนี่ยมีอาการเยอะหรือว่ารุนแรงไม่ว่าจะเป็นอาการไข้อ่อนเพลียทานไม่ได้หรือว่าเหนื่อยหอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือว่าห้อง ICU ค่ะและกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายคือคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ค่ะหากใครที่กำลังสงสัยว่าตัวเองอยู่ในภาวะ post covid หรือเปล่าและต้องการตรวจสุขภาพสามารถมาปรึกษาแพทย์ได้ที่สีพัฒน์เวลเนสเซ็นเตอร์ค่ะ